ับสวัสดีคณะอาจารย์และก็น้องเฟชชี่ทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานประกวดดาวและเดือนประจำปีพุทธศักราช2562ครับแต่ก่อนที่จะไปประกวดกันในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราขอเชิญพี่ๆทั้งสองนะฮะทั้งดาวแล้วก็เดือนจากคณะแพทยศาสตร์ของปีที่แล้วใช่ค่ะนะครับมาให้คำแนะนำนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ๆทั้งสองคนด้วยนี่นะฮะและสวัสดีครับผมพี่หมอพนาแล้วก็พี่หมอพิงค์ค่ะพี่หมอพนาแล้วก็พี่หมอพิงค์นะฮะเอาว่าให้พี่หมอธนาพูดก่อนแล้วกันว่าในปีที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างสำหรับการเป็นเดือนในปีที่ผ่านมาครับครับผมอย่างแรกนะครับผมอยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ให้กำลังใจพวกเราตลอดเวลาและพวกเราเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นดาวเดือนแล้วเอาจริงๆตอนที่ขึ้นเวทีเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยเนาะเป็นเหมือนกันปะอ้าวสวัสดีโฟสป่ากูมีเรื่องจะคุยกับมึงอ่ะนะครับขนาดนี้ไม่เป็นกำลังใจให้ไม่ได้แล้วนะคะและนี่คือน้องสุธีจากคณะแพทยศาสตร์ขอเสียงปรบมือเชิญคณะนิติศาสตร์สวัสดีครับผมมิ่งขวัญเด็กปัญญาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ว่าไงกูจะถามมึงเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆอ่ะนะเว้ยแล้วมึงอ่ะบอกความจริงกูมาเฮ้ยมึงชอบน้องวายโยใช่ไหมใช่กูชอบโยว่ะกูแค่เนี้ยอีกอย่างนะเว้ยถึงแม้ว่ามึงจะชอบผู้ชายอ่ะยังไงมึงอ่ะก็เพื่อนพวกกูเว้ยขอบใจนะเว้ยที่เข้าใจกูอ่ะกูชอบโยต้องทำสมัยมัธยมละแต่กูเสียน้องเขาไปเพราะความขี้ขลาดของกูแต่ครั้งนี้กูจะไม่ยอมเสียน้องเขาไปอีกแล้วทำไมมึงไม่เคยบอกกูเลยวะขอโทษวะไอ้ป่ามึงสัญญากับกูนะเว้ยว่ามึงจะดูแลน้องโยให้ดีที่สุดกูสัญญาขอบคุณครับเอาให้เต็มที่ล่ะได้เลยครับได้จ้าขอบคุณนะคะทำให้เต็มที่นะลูกถ้าพร้อมอ่ะให้ทำสัญญาณว่าโอเคนะเจจะได้กดปุ่มให้สู้ๆนะลูกขอบคุณครับThank you.
ไม่ยอมกันเลยนะฮะแล้วคณะต่อไปนะครับจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับไหนใครมาเชียร์คณะวิทยาศาสตร์ขอเสียงหน่อยสุดยอดไม่แพ้กันนะฮะเอาเลยครับและลำดับต่อไปครับจะเป็นการแสดงความสามารถของเดือนคณะวิทยาศาสตร์นายวาโยพาณิชยสวัสดิ์ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับยินดีที่ไมค์ยังใช้ได้ก็ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับวันที่พี่คณะคัดเลือกดาวเดือนวันนั้นผมได้เป็นตัวแทนคณะกับคำถามที่ว่าความรักสำหรับผมคืออะไรความรักสำหรับผมคือความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเป็นความรักที่ไม่มีกฎเกณฑ์แค่ได้แอบมองเขาอยู่ห่างๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วล่ะครับผมไม่ใช่คนพิเศษอะไรตอนนี้ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมถนัดอะไรแต่วันนี้ผมอยากจะมอบเพลงหนึ่งให้กับคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะฟังอยู่หรือเปล่าแต่ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณนะครับสำหรับทุกอย่างที่มอบให้กับคนธรรมดาคนนี้